ทำไมยายไม่ดูอย่างอื่นบ้างกูก็ดูอย่างอื่นแต่มึงไม่เคยเห็นเองไม่นะยายฉันไม่เคยเห็นยายดูการ์ตูนเลยหรือว่ายายคิดว่าการ์ตูนเป็นเรื่องไร้สาระจริงสิทำไมถึงมีความเชื่อแบบนั้นกันนะยายกูไม่เคยคิดว่าการ์ตูนไร้สาระหรอกโว้ยแต่ก็เพราะมีความเชื่อสมัยก่อนว่าการ์ตูนมันคือสื่อสำหรับเด็กสีสันรูปแบบการเคลื่อนไหวจินตนาการไม่สมจริงมันได้กับจิตวิทยาเด็กแล้วก็เด็กเนี่ยผู้ใหญ่มักจะคิดว่าเด็กวันๆไม่มีเรื่องต้องทำไม่มีเรื่องต้องรับผิดชอบมากถึงเวลาก็กินกินนอนนอนดูการ์ตูนก็เลยคิดว่าสิ่งที่เด็กดูไม่จำเป็นต้องมีสาระอะไรแค่ให้ความบันเทิงก็พอแล้วเพราะการ์ตูนมันทำให้เหนือจริงได้ไม่ต้องยึดหลักความเป็นจริงก็ได้เลยดูเป็นเรื่องเพ้อฝันในมุมผู้ใหญ่สมัยนั้นเพราะเขายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องจินตนาการเท่าไหร่เพราะสมัยก่อนมันลำบากต้องอยู่กับความเป็นจริงทำมาหากินก็ยากการเอาเวลาไปเสียกับเรื่องที่ไม่สามารถทำให้ท้องอิ่มได้หรือเรื่องเนื้อจริงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์การ์ตูนก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความไร้สาระไปซะในยุคนึงพอการ์ตูนเป็นเรื่องของเด็กก็เลยมีข้อจำกัดเยอะแยะไปหมดเวลาจะทำให้ผู้ใหญ่ดูนี่ก็ต้องย้ายไปทำอย่างอื่นจะง่ายกว่าแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่ดูการ์ตูนสมัยนั้นเติบโตมาจนทุกวันนี้อายุ 40-50 กันแล้วก็ยังอ่านการ์ตูนดูการ์ตูนกันอยู่แต่ก็แน่ละก็ยังมีอุปสรรคทางความคิดอยู่บ้างเพราะตราบใดที่ไม่มองการ์ตูนเป็นเหมือนการสื่อสารแบบสื่ออื่นยึดติดว่าเป็นของเด็กเป็นของไร้สาระอยู่การสนับสนุนการพัฒนาก็จะน้อยบางประเทศเขาสร้างเป็นวัฒนธรรมการสื่อสารขนาดติดป้ายรถเมล์ที่น่าดูจะเป็นทางการยังเอาการ์ตูนมาทำหลายปีก่อนบ้านเรายังมีบางบริษัทคนบางคนที่ต้องการความน่าเชื่อถือมากๆยังไม่กล้าใช้การ์ตูนเป็นสื่อสารเลยเพราะกลัวว่าคนเขาจะไม่เชื่อถืออ้าวอีวาวับมึงหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังคิดถึงหลานอยู่สินะ